ยพาร์ลอกเวิลด์ช็อควันนี้พากันไปที่อังกฤษนะคะซึ่งหลังจากเพิ่งจะได้นายกรัฐมนตรีคนใหม่ได้ไม่ถึง1เดือนนะคะล่าสุดก็เกิดเหตุความวุ่นวายเกิดการจลาจลในหลายเมืองทั่วประเทศอังกฤษหลังจากที่เกิดเหตุมีเด็กผู้หญิง3คนถูกทำร้ายด้วยมีดในชั้นเรียนเต้นรำในเมืองเซาท์พอร์ตทางตะวันตกเฉียงเหนือของอังกฤษในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาและหลังจากนั้นก็มีกระแสข่าวลือนะคะว่าผู้ร้ายเนี่ยก็เป็นคนที่หลบหนีเข้าเมืองมาอย่างผิดกฎหมายจึงทำให้เกิดความเดือดแค้นขึ้นในหมู่คนอังกฤษแล้วก็ออกมาชุมนุมประท้วงกันอย่างกว้างขวางนะคะซึ่งเรื่องนี้เนี่ยนายกรัฐมนตรีอังกฤษก็ได้ออกมาประณามเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นว่าเป็นผลงานหรือว่าเป็นฝีมือของอันธพาลขวาจัดค่ะเรื่องนี้เนี่ยจะไปถึงไหนนะคะต้องมาให้คุณโสพลเล่าให้ฟังละค่ะคือถ้าเราจะมองถึงเรื่องความโกลาหลเราต้องดูแฟนฟุตบอลอังกฤษที่เคยก่อเหตุต่างๆนานาแต่ครั้งนี้เนี่ยเป็นศึกระหว่างฝ่ายขวาจัดนะที่ก่อเหตุขึ้นมาเป็นเพราะความไม่พอใจผู้ที่เข้าไปลี้ภัยหรือผู้อพยพเข้าอยู่ในอังกฤษซึ่งก็มีปัญหามานานแล้วคืออังกฤษนี่เคยมีเป็นประเทศที่มีความหลากหลายโดยเฉพาะยิ่งประเทศที่เคยเป็นอาณานิคมของอังกฤษเนี่ยก็อพยพประชาชนเข้ามาไม่ว่าจากชมพูทวีปหรือแอฟริกาก็ตามแล้วก็เป็นพลเมืองที่เป็นส่วนเกิดไม่ใช่เป็นส่วนใหญ่หรอกเป็นส่วนมากพอสมควรในสังคมของอังกฤษซึ่งเกิดไม่ใช่เฉพาะประเทศที่เป็นเมืองผู้ดีมีฝรั่งผิวขาวเดินถือร่มใส่หมวกทรงสูงเหมือนในหนังแต่ว่ามีชาวสารพัดนะผิวสีเข้าไปอยู่ด้วยจากแอฟริกาจากชมพูทวีปและช่วงหลังก็มาจากยูเครนด้วยความไม่พอใจครั้งนี้เนี่ยเกิดเพราะเด็กอังกฤษเชื้อสายรวันดาไปแทงเด็กผู้หญิงเสียชีวิต3รายและบาดเจ็บอีก7รายก็เขาถือว่าเรื่องนี้ก็เป็นสาเหตุว่าพวกอพยพเข้าเมืองเนี่ยคือตัวปัญหาจำได้ว่ารัฐบาลก่อนพยายามจะส่งตัวพวกผู้ลี้ภัยทั้งหลายแหละที่ข้ามเกาะอังกฤษไปที่ข้ามช่องแคบอังกฤษจากฝรั่งเศสไปเนี่ยอยู่ที่รวันดาแต่ยังจะทำไม่สำเร็จนี่ครั้งนี้ก็เหมือนกันฝ่ายขวาจัดเนี่ยซึ่งพ่ายแพ้การเมืองจากการเลือกตั้งครั้งที่แล้วเนี่ยครับก็หาเหตุมาก่อเหตุจลาจลล่าสุดนี่ก็บุกเข้าไปในโรงแรมในเมืองโรเตอร์แทมนะซึ่งเมืองนี้มีคนอังกฤษเชื้อสายปากีสถานและมีแก๊งใหญ่อยู่ด้วยเนี่ยนั่นก็เกิดปะทะกันไล่ผู้ลี้ภัยผู้อพยพออกจากโรงแรมฮอลิเดย์อินในเมืองโรเตอร์แทมที่จริงแล้วเนี่ยการจลาจลในอังกฤษจะเกิดขึ้นในหลายเมืองมากกว่า20กว่าเมืองแต่ว่าตำรวจก็จับกลุ่มผู้ร้ายไปจับกลุ่มผู้ก่อเหตุไปร้อยกว่ารายฝ่ายคนขาวซึ่งเราก็เห็นในอังกฤษเนี่ยส่วนใหญ่จะเป็นพวกเหมือนกับค่ายนีโอนาซีหัวขาวหัวเกรียนร้อยจมูกร้อยหูสักลายตามตัวพวกนี้ก็กุ้ยนี่แหละครับก็หาเรื่องเล่นงานใครก็ตามที่ไม่ใช่ฝรั่งผิวขาวฉะนั้นเมืองปิดก็ไม่ใช่เมืองที่ปลอดภัยเท่าไหร่นักถ้าหากว่าออกไปทางย่านอีสเอ็นซึ่งเป็นย่านเสื่อมโทรมของอังกฤษนะครับแต่การประท้วงครั้งนี้ตำรวจเอาไม่อยู่อาจจะเป็นฉวยโอกาสยุยงส่งเสริมโดยกลุ่มฝ่ายที่แพ้เลือกตั้งได้หรือเปล่านั่นก็ต้องรอให้สกอตแลนด์ยาร์ดไปสืบสวนดูกันแล้วกันแต่เคสตัมเมอร์บอกว่าผู้ที่มีความผิดแน่ต้องรับโทษตามกฎหมายอันนี้เป็นประโยคธรรมดาสามัญที่ไหนก็ใช้ได้แต่สามารถจะควบคุมสถานการณ์ได้หรือไม่เนี่ยเพราะว่ามันลามไปหลายเมืองและพอลามไปแล้วเนี่ยก็มีพวกสวมรอยบุกเข้าไปในห้างร้านเนี่ยยึดเอาสิ่งของจำเป็นต่างๆนานายามที่เศรษฐกิจของอังกฤษตกต่ำเหลือหลายคนยากจนไม่มีเงินจ่ายค่าไฟฟ้าค่าก๊าซแล้วก็ค่าแรงต่างๆซึ่งก็ถือว่าเป็นจังหวะที่อังกฤษนี่เผชิญกับปัญหาเลวร้ายมากนอกจากปัญหาผู้อพยพแล้วนั่นนะการจลาจลครั้งนี้สร้างความเสียหายให้กับอังกฤษมากมายครับค่ะก็ในหลายๆเมืองนะคะเป็นเมืองหลักๆแทบทั้งสิ้นเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นลิเวอร์พูลบริสตอลฮัลเบลฟาสต์แลงคาสเตอร์โบลตันแมนเชสเตอร์นะคะก็ทำให้เกิดเหมือนกับ
จุดกระแสการต่อต้านผู้อพยพแล้วก็ต่อต้านมุสลิมด้วยนะคะซึ่งก่อนหน้านี้ก่อนที่ศาลจะมีการเปิดเผยข้อมูลว่าคนร้ายเนี่ยจริงๆเขาเป็นคนอังกฤษแต่ว่าเป็นเชื้อสายรวันดาแล้วก็มาเกิดที่ประเทศอังกฤษนะคะแต่ว่าก่อนที่ศาลจะเปิดเผยข้อมูลของคนร้ายเนี่ยก็มีข่าวลือนะคะที่มีสื่อเข้ารายงานบอกว่าเป็นสัญชาติมุสลิมนะคะเป็นชาวมุสลิมที่ก่อเหตุในครั้งนี้ก็เลยทำให้เกิดความเดือดดาลเกิดมากยิ่งขึ้นนะคะโดยเคียร์สแตมเมอร์นะคะก็ออกมาพยายามที่จะบอกว่าจะบังคับใช้กฎหมายอย่างเคร่งครัดนะคะสำหรับกลุ่มที่ออกมาชุมนุมประท้วงในครั้งนี้นะคะแต่ว่า เหตุที่เกิดขึ้นจากกระแสต่อต้านผู้อพยพและต่อต้านมุสลิมนั้นกลายเป็นการทำร้ายแล้วก็ปล้นสะดมนะคะจนทำให้เกิดเจ้าหน้าที่หลายคนนั้นได้รับบาดเจ็บอีกด้วยค่ะเพราะฉะนั้นเรื่องนี้ก็คงจะต้องดูกันต่อไปนะคะว่าเมื่อมีความพยายามที่จะเปิดเผยข้อมูลแล้วนะคะว่ามือมีดหรือว่าคนร้ายนั้นอาจจะไม่ใช่สัญชาติอังกฤษแต่ดั้งเดิมนะคะแต่ว่าก็เกิดแล้วก็ใช้ชีวิตอยู่ที่ประเทศอังกฤษจะทำให้คนอังกฤษนั้น เรียกว่าสงบอารมณ์ลงหรือเปล่านะคะเรื่องนี้คงจะต้องติดตามกันต่อไปว่าสถานการณ์นั้นจะบานปลายหรือว่าลุกลามรวมไปถึงจะเป็นการท้าทายฝีมือของนายกรัฐมนตรีคนใหม่อย่างคีร์สแตมเมอร์ว่าจะสามารถจัดการกับสถานการณ์ในครั้งนี้อย่างไรด้วยค่ะจะเอาอยู่หรือเปล่านะเพราะยังไม่ทันทำงานอะไรเลยก็เจอปัญหาวิกฤตนี้ขึ้นมาแล้วและนอกจากปัญหาทางเศรษฐกิจครั้งนี้จะสามารถควบคุมความสงบได้หรือไม่และปัญหาที่อังกฤษจะต้องเผชิญต่อไปคือเรื่องของผู้ลี้ภัยผู้อพยพและคนต่างชาติที่เข้าไปอยู่ในอังกฤษมากขึ้นทุกวันจะทำอย่างไรและตอนนี้ความไม่สงบเกิดขึ้นระหว่างฝ่ายขวากับฝ่ายซ้ายอะไรที่ว่าเนี่ยมันของจริงหรือเพียงแป้งแค่สาเหตุทางการเมืองเพื่อต้องการจะหาเหตุเล่นงานเคียร์สแตมเมอร์หรือเป็นการระบายอารมณ์ของคนอังกฤษที่ถูกกดดันด้วยปัญหาเศรษฐกิจยาวนานครับ